รรคพลังประชารัฐของเราก็ได้ยืนยันนะครับว่านะครับพรรคของเรานั้นยึดมั่นนะครับในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างแน่วแน่นะครับพรรคเองก็ได้แจ้งกับทางพรรคเพื่อไทยไปนะครับว่านะครับพรรคที่เราจะร่วมทำงานด้วยได้นั้นนะครับต้องเป็นพรรคที่ไม่แตกนะครับหรือมีแนวคิดในการที่จะแก้ไขนะครับรัฐธรรมนูญในมาตรา112นะครับรวมถึงต้องไม่มีนโยบายและต้องไม่มีแนวคิดที่จะแก้ไขนะครับม .112 ด้วยนะครับหากพรรคใดที่มีแนวคิดดังกล่าวนะครับทางพรรคเราก็ไม่สามารถที่จะร่วมทำงานหรือบริหารบ้านเมืองด้วยได้นะครับทางท่านหัวหน้าพรรคท่านเลขาพรรคตลอดจนท่านผู้ถามได้พูดชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยเชิญทุกพรรคนะครับในจำนวน188นะครับดังนั้นณเวลานี้เขาได้เชิญพรรคเมื่อวานก็สามพรรควันนี้ก็สองพรรคแล้วก็คงจะครบนะครับดังนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเชิญเฉพาะพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐหรือพรรคภูมิใจไทยนะครับหมายความว่าเชิญทุกพรรคนะครับไปหารือในการหาทางออกให้กับวิกฤตบ้านเมืองในขณะนี้มากกว่า